จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่30กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อะไรยังไงล้มวันนี้เพื่อก้าวที่ใหญ่กว่าในวันข้างหน้านะเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นแข้งช้างศึกชุดยู20ปีนะฮะต่างก้มหน้าก้มตาปาดน้ำตาราวกับฝันสลายหลังพ่ายเกมชิงดำอาเซียนให้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียไป0-1แม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทวงประตูคืนแล้วก็ตามทีศึกนี้จบลงไปแล้วแต่ว่าเรานั้นไม่อาจย้อนหลังกลับไปแก้ไขช็อตที่ธนาวุฒิโพชัยยิงชนเสานาทีที่14ได้ในครั้งนี้แต่ถึงกระนั้นทุกคนที่ลงสนามทั้งตัวจริงและตัวสำรองต่างก็แสดงให้เห็นถึงความฟิตและก็ความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเพราะขณะที่สกอร์ตามทุกคนก็ยังช่วยกันวิ่งไล่บี้เอาบอลมาครองแล้วหาจังหวะเข้าทำแบบไม่ลดละตลอด90นาทีแม้บทสรุปสุดท้ายจะไม่เป็นไปดังที่หวังเอาไว้ทำได้เพียงแค่หอบเหรียญรองแชมป์กลับบ้านก็ตามทีซึ่งณจุดนี้ทุกคนเสียใจที่ไปไม่ถึงบัลลังก์แต่อย่าลืมนะว่าการมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ใน7ปีนี้ถือว่าบรรลุเป้าอย่างแท้จริงเอมเมอร์สันเปเรล่าได้กล่าวเอาไว้แต่แรกแล้วดังนั้นการโฟกัสกับบทหมายใหม่ก็คือสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดณเวลานี้กับการก้าวย่างที่ใหญ่กว่าอย่างศึกชิงแชมป์ทวีปเอเชียโดยในอีก2เดือนข้างหน้าศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจะอุบัติขึ้นนะฮะระดับความเข้มข้นจะสูงกว่าในเวทีอาเซียนที่ผ่านมากับคู่แข่งตรงหน้าที่รออยู่ทั้งบรูไนฟิลิปปินส์และก็ของแข็งอย่างอิรักโดยมีตำแหน่งแชมป์กรุ๊ปเดิมพันเพื่อจะเป็น1ใน16ทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงปีหน้าแต่ก่อนที่จะไปถึงเกมรอบคัดเลือกนะฮะเอเชียช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณราว2เดือนนี้ช้างศึกชุดยู20ปียังคงมีโอกาสให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ขาดหายไปเก็บเกี่ยวบทเรียนและก็ประสบการณ์ที่ได้จากศึกชิงแชมป์อาเซียนมาช่วยพัฒนาตนเองให้พุ่งทะยานไปได้ไกลกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องของบรรยากาศแฟนบอลในสนามมากกว่า 43,000 คนที่วันนี้ทุกคนได้สัมผัสครั้งแรกในชีวิตอย่างไรก็ตามต่อจากนี้ไปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยชุด U20 ปีต้องหันกลับมาช่วยเหลือกันอย่างจริงจังและไม่อะไรก็จริงใจสมาคมฟุตบอลและก็สโมสรบุรีรัมย์อย่าปล่อยให้ความฝันน้องๆชุดนี้สูญเปล่าไปนะพวกเขาทุกคนไม่อยากจะร้องไห้เสียใจในสนามอีกต่อไปแล้วหวังว่าระหว่างทางจากนี้ไปเราจะได้เห็นเรื่องราว ชวนใจฟูกับนักเตะทีมชาติไทยชุด U20 ปีแล้วมาเจอกันในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียณสนามช้างอารีนาช่วงปลายเดือนกันยายนนี้กันนะโดยชิงแชมป์อาเซียนเพิ่งจบไปแต่ใจอยากจะให้ถึงวันที่ช้างศึกชุด U20 ปีลงเตะระดับเอเชียแล้วจริงๆในครั้งนี้นะถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆของทางทีมชาติไทยชุด U20 ปีนะฮะในอนาคตข้างหน้านี้อาจจะเห็นเขาก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราหวังไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงกลับแดนสยามกันเกียรติพลอุดมโพสต์ลาเฝ้าเสาที่ญี่ปุ่นแล้วโดยเกียรติพลอุดมนะฮะโพสต์อำลาการเฝ้าเสาในลีกญี่ปุ่นพร้อมกับคัมแบ็กกลับบ้านเกิดที่เมืองไทยขอบคุณมิตรภาพที่ดีตลอดช่วงเวลา6เดือนเต็มที่อยู่กับทางด้านของนาวราครับโดยการนี้ทางด้านของก่อนหน้านี้ผู้รักษาประตูทีมชาติดีกรีไทยนะฮะชุดยุ้ย3ปีถูกสโมสรต้นสังกัดอย่างบีจีปทุมปล่อยตัวไปให้ร่วมทีมกับนาวราครับสโมสรในศึกฟุตบอลเจลิก3ประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเกียรติพลอุดมที่มีชื่อฐานะตัวสำรองให้กับนาวราครับเพียงแค่2เกมในฤดูกาล2024แต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสในการลงเฝ้าเสาช่วยสโมสรและมีโอกาสการโพสต์อำลาทีมเป็นที่เรียบร้อยผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองทั้งทาง Instagram และก็ Facebook โดยระบุนะว่า Thank you Go Black to Thailand ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆนะครับและผมจะคิดถึงทุกคนในครั้งนี้นะโดยสำหรับทางด้านของกิตติพลอุดมนั้นถือเป็นเยาวชนในรั้ว BGPU Academy ตั้งแต่อายุ16ปีโดยแจ้งเกิดเต็มตัวในฟุตบอลโค้ชคัพ
บวกครั้งที่21จากที่ทีมทางด้านของ Army United ได้ดึงตัวไปร่วมทีมจากนั้นได้ย้ายไปที่ราชประชา FC ในไทยลีก3และก็ช่วยทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2รวมถึงติดทีมชาติไทยในศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่า AFC อยู่23ปีเอเชียนคัพ2022ในครั้งนี้กันอีกด้วยจากนั้นเจ้าออมก็ถูกปล่อยยืมตัวให้กับเชียงใหม่ FC เลกที่2ของฤดูกาล2021ก่อนจะกลับมาช่วยทัพเดอะรัดบิดในเลกที่2ของฤดูกาล2022กระทั่งย้ายไปร่วมทีมชนะทอนบิลในเลกแรกไทยลีก2ซีซั่น2023ด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่เลกที่2ซีซั่นเดียวกันจะย้ายไปร่วมทีมปัตตานี FC ทีมในศึกไทยลีก3โซนภาคใต้แบบยืมตัวก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับด้านของดาราครับตามลำดับในครั้งนี้นั่นครับถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเหนื่อยหน่อยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับกวางส่งมหาภัยเซ็นคว้าชิชนกเติมคมเตรียมจะสู้ศึกไทยลีก1นะโดยกวางส่งมหาภัยบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวชิชนกชัยแสนสุรินทร์มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยสิงห์เชียงรายทีมในศึกวอลเลย์บอลชายลีกประกาศเลยนะฮะในการที่จะคว้าตัวชิชนกชัยแสนสุรินทร์ของหน้าในวัย29ปีจากสโมสร BG ปทุมโดดเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดยชิชนกชัยแสนสุรินทร์กองหน้าเจ้าของส่วนสูง180ซมเริ่มเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนกับโรซานสปอร์ตประเทศสวิตเซอร์แลนด์และก็ซามโดเรียประเทศอิตาลีก่อนจะเข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยกับด้านของฝั่งบุรีรัมย์เมืองทองยูไนเต็ดBEC เทโรศาสนะปตท.ประยองนครราชสีมามาสเตอร์ FC และก็ BG ปทุมโดยถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับทางด้านของเชียงใหม่ FC 2ฤดูกาลสำหรับทางด้านของชิชนกในฤดูกาล2024ที่กำลังจะถึงนี้เจ้าตัวจะใส่เสื้อหมายเลข9ร่วมราดตาข่ายให้กับทางด้านของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในการสู้ศึกไทยลีกในครั้งนี้นั่นครับถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอิโตะกองหลังของทีมชาติญี่ปุ่นดวงแตกบาดเจ็บหนักในเกมปริศั่นกับสโมสรนะโดยการนี้อิโตะนะฮะกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งจะย้ายจากหน้าของสตุตการ์ดไปร่วมทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเมืองเบียร์ด้วยค่าตัวอยู่ที่ 23.5 ล้านยูโรหรือประมาณ 915.6 ล้านบาทได้รับอาการบาดเจ็บหนักในช่วงปริศั่นซึ่งดาวเตะวัชชาเปรานีส่วนสูง188ซมได้รับบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกจากการลงสนามช่วยทัพเสือใต้ลงอุ่นเครื่องเสมอกับ FC จูเรน 1-1 เมื่อวันที่ผ่านมาและคาดการณ์กันว่าจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย 2-3 เดือนนั่นหมายความว่าจะทำให้ฮิโรกิอิโตะพลาดในการลงสนามช่วยบาเยิร์นมิวนิกในช่วงออกสตาร์ทในฤดูกาล2024รวมถึงช่วยทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือรอบ18ทีมสุดท้ายช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้สำหรับด้านของฮิโรกิอิโตะนั้นเริ่มค้าแข่งกับจูเบโรอิวาตะในช่วงปี2015ถึง2022โดยเคยถูกปล่อยยืมตัวไปที่นาโกริยาแกมปัสและก็สตุตการ์ดก่อนที่ปี2022จะย้ายขาดไปร่วมทัพม้าขาวแห่งเมืองเบียร์ด้วยค่าตัว400,000ยูโรนะฮะหรือประมาณ 15.5 ล้านบาทจนได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในลีกสุดๆของเยอรมนีกระทั่งถูกบาเยิร์นมิวนิกทุ่มเม็ดเงินจำนวนกว่า 23.5 ล้านยูโรดึงไปร่วมทีมในช่วงซีซั่นนี้ส่วนในนามทีมชาติติดทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่ชุดเยาวชน U16 ปี U15 ปี U17 ปี U18 ปี U19 ปี U20 ปีและก็ U21 ปีและก็ชุดใหญ่เมื่อปี2022โดยเขาคนนี้ลงเล่นไปแล้วมากถึง19นัดและก็ยิงไปได้มากถึง1ประตูในครั้งนี้นั่นครับนะผมเป็นแต่ว่างานนี้น่าเสียดายนะฮะดันดวงแตกนะผมโดนอาการบาดเจ็บหนักเล่นงานดูแล้วอนาคตไปไกลอยู่นะและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่30กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ